พราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ EP นี้คือเราจะมาพูดกันเรื่องที่แบบหลายคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากก็คือเรื่องของวังสืบเนื่องมาจากเรื่องที่เราเล่าเรื่องผีในวังอ่ะทำให้หลายคนอ่ะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับวังมากขึ้นเรื่องวังเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากจริงๆเพราะว่าประเทศไทยเราตามหลักแล้วเราก็ปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเป็นระบอบในปัจจุบันซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยคือศูนย์กลางของประเทศแล้วก็ศูนย์กลางของประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคโบราณทำให้วังเนี่ยไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเยอะมากเพราะว่านอกจากจะมีประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังเป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของประเทศด้วยเหมือนกันอันนึงที่เจ๊สงสัยและคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันก็คือทำไมภาพวังที่เราเห็นนะวังถึงเหมือนวัดเราอาจต้องเท้าความไปในยุคที่เรียกว่ายุคจารีตก็คือช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นสมัยใหม่เนี่ยคนโบราณจะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าถาวรวัตถุถาวรวัตถุคืออะไรใช่ไหมคือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่คงทนถาวรซึ่งอาจจะเป็นการก่ออิฐถือปูนหรือการใช้พวกศิลาแรงอะไรพวกนี้เราจะทำได้เฉพาะสิ่งที่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือที่เป็นศาสนสถานเท่านั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาพระมหากษัตริย์คือองค์สมมุติเทพลงมาจุติเป็นมนุษย์ทำให้ที่ประทับเนี่ยต้องสร้างให้เหมือนพระวิมานเหมือนปราสาทราชวังของบนสวรรค์บนสวรรค์ใช่แล้วถามว่าของวัดล่ะวัดก็ใช้คติเดียวกันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปของพระบรมสารีริกธาตุก็ต้องทำให้เหมือนปราสาทราชวังวิมานบนสวรรค์เหมือนกันทำให้ภาพจำในยุคโบราณเนี่ยวัดกับวังจะคล้ายกันแล้วเจ๊เคยได้ยินมาว่ามันมีทั้งพระราชวังพระตำหนักวังอะไรเงี้ยเจ๊อยากรู้ว่าชื่อที่เรียกเนี่ยกับสถานที่อ่ะแบบไหนถึงเรียกวังแบบไหนเรียกพระราชวังแบบไหนพระตำหนักมันมีความสำคัญมากน้อยต่างกันยังไงเราทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าวังคือบ้านแต่จะเป็นพระราชวังเป็นวังอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยศศักดิ์ของผู้เป็นเจ้าของที่นั้นคือไม่ได้หมายความว่าใหญ่แล้วเป็นพระราชวังเล็กแล้วเป็นรองลงมาอยู่ที่ตำแหน่งของบุคคลนั้นๆที่อยู่ณที่นั้นใช่เรามาเริ่มที่พระราชวังก่อนพระราชวังเนี่ยจะต้องเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์รองลงมาก็จะเป็นพวกพระตำหนักแล้วก็ตำหนักต่างๆแล้วก็อาจจะมีเรือนมีอะไรอยู่ในบริเวณนั้นอันนี้คือพระราชวังส่วนที่ประทับที่ไม่ใช่ของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเรียกว่าวังในวังนึงก็อาจจะมีตำหนักหรือมีเรือนรองๆลงมาเหมือนกันแต่ถามว่าฟิกตามนี้เป๊ะไหมไม่นะเพราะถึงที่สุดจริงๆการที่ที่ใดจะเป็นพระราชวังที่ใดจะเป็นวังเนี่ยขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้เรียกมากกว่าให้ทำความเข้าใจกว้างๆประมาณนี้ก่อนละกันแต่ถึงที่สุดจริงๆเกณฑ์นี้ก็ไม่ได้ใช้แบบนิดเป๊ะเลยแต่เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ที่ว่าจะให้โปรดให้เรียกชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาค่อยไล่ไปตามลำดับความสำคัญแล้วกันเราต้องเริ่มจากพระบรมมหาราชวังก่อนขอเท้าความย้อนไปนิดนึงว่าคนไทยเนี่ยสังคมไทยรู้จักที่ประทับของพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันพอเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยบ้านเมืองมันก็ย่อยยับไปพระเจ้าตากสินท่านตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองใหม่ในยุคกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นช่วงที่ทำสงครามกับข้าศึกเยอะก็คงไม่มีเวลาในการสร้างพระราชวังขนาดใหญ่ทำให้ทุกวันนี้พระราชวังของกรุงธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาตั้งแต่ยุคนั้นสิ้นรัชกาลของพระเจ้าตากสินก็จะเข้าสู่รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนาะท่านก็จะเริ่มสร้างกรุงเทพที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี้ยก็คิดที่จะให้มีการสร้างพระราชวังขนาดใหญ่เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งรัชกาลที่1ท่านใช้คำว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก็คือเหมือนเป็นการฟื้นขวัญกำลังใจผู้คนเนี่ยถ้ามีพระบรมมหาราชวังขนาดใหญ่อยู่มันเป็นการเตือนใจคนได้ว่าบ้านเมืองเรากลับมามีเอกราชพระมหากษัตริย์กลับมามีอำนาจคงทนถาวรเป็นขวัญกำลังใจให้เขาได้ก็เลยมีการสร้างพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็จะอยู่บริเวณถนนมหาราชอยู่ติดกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วถ้าใครได้ไปเที่ยววัดพระแก้วเนี่ยก็จะต้องได้เข้าพระบรมมหาราชวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าอยู่ต่อกันพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็โดนแต่งเติมสร้างซ่อมมาจนถึงปัจจุบันเราจะเล่าว่าในปัจจุบันเนี่ยสภาพเป็นยังไงในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองภาพไปเนี่ยพระบรมมหาราชวังเนี่ยโดนแบ่งออกเป็น3ชั้นเคยดูหนังเก่า
หนังประวัติศาสตร์ที่เขาจะมีพระราชฐานชั้นนอกชั้นในห้ามผู้หญิงห้ามผู้ชายเข้าตรงไหนเขตนี้ใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้ใช่ซึ่งเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วยังเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยสาเหตุที่มันต้องมีการแบ่งเป็นออกชั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรามองภาพว่าในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยใครที่ทำหน้าที่เหมือนนายกรัฐมนตรีที่สุดก็ต้องพระมหากษัตริย์ใช่พระมหากษัตริย์คือหัวหน้ารัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยพระบรมมหาราชวังคือศูนย์กลางการปกครองประเทศแบ่งเป็น3ชั้นชั้นแรกคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นนอกก็เป็นที่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยไปติดต่อราชการที่นั่นได้ทุกวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสาราว่าการสำนักพระราชวังหรือบริเวณสนามหญ้าหน้าวัดพระแก้วที่เราอาจจะเคยเห็นรูปคลาสสิกเลยที่ว่าเป็นสนามหญ้ากว้างศาลาสหไทยสมาคมอะไรพวกนี้ถัดมาคือจุดสำคัญมากๆและอาจจะสำคัญที่สุดด้วยคือส่วนที่เรียกว่าพระราชฐานชั้นกลางพระราชฐานชั้นกลางเนี่ยเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เราเรียกว่าหมู่พระมหามนเทียนหมู่พระมหามนเทียนคือพระมหามนเทียนที่ประทับดั้งเดิมของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ยุคต้นกรุงจะมีพระที่นั่งใหญ่ยาวองค์นึงซึ่งซอยเป็น3พระที่นั่งตั้งชื่อคล้องกันหมดคือพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไพศาลทักษิณอมรินทร์วินิจฉัยแล้วเวลาจะบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ทุกรัชกาลต้องทำที่พระมหามนเทียนแห่งนี้เท่านั้นอันนี้คือหมู่พระมหามนเทียนนอกจากหมู่พระมหามนเทียนแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหมู่พระมหาปราสาทหมู่พระมหาปราสาทนี้ถ้าเกิดขึ้นภาพให้ดูก็จะเข้าใจง่ายมากเลยเพราะเป็นภาพที่เราเห็นไตเติ้ลข่าวพระสำนักอะไรต่างๆเนี่ยจะขึ้นภาพหมู่พระมหาปราสาทโดยมีพระที่นั่งสำคัญ2องค์องค์แรกคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันนี้ได้ยินบ่อยมากต้องเคยได้ยินบ่อยจริงๆพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยเชื่อว่ารัชกาลที่1จำลองมาจากพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วจุดประสงค์ในการใช้งานยุคแรกเนี่ยก็อาจจะใช้เพื่อว่าราชการแผ่นดินอะไรต่างๆก็ตามแต่พอยุคหลังๆเนี่ยพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้งานชัดเจนมากเลยคือใช้ในพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพของเจ้านายก็คือพระมหากษัตริย์ทุกๆราชการของราชวงศ์จักรีเนี่ยจะต้องประดิษฐานพระบรมศพไว้ที่นั่นอย่างเมื่อตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเราก็จะเห็นว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเนี่ยขึ้นไปกราบพระศพซึ่งก็คือบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี่แหละอีกองค์นึงที่สำคัญมากก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอันนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันแน่นอนพระที่นั่งองค์นี้สร้างในสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นรัชกาลที่5เนี่ยท่านสร้างตั้งใจให้เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปตอนนั้นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์คือสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เราเรียกกันท่านสั้นๆว่าท่านช่วงบุญนาคท่านก็เป็นคนมีอำนาจมากท่านก็เป็นคนโบราณอ่ะท่านรับไม่ได้ว่าโอกลางหมู่พระมหามนเทียนหมู่พระมหาปราสาทอยู่ๆมีตึกฝรั่งโผล่งอขึ้นมาท่านก็ครึ่งทางกับรัชกาลที่5อ่ะตัวตึกเป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งไปเลยแบบยุโรปแต่เครื่องบนหลังคายอดต่างๆขอให้เป็นแบบไทยทำให้พระที่นั่งองค์นี้มีชื่อเรียกที่ดังมากกันว่าฝรั่งสวมชฎาแล้วเหมือนกับว่าเขตพระราชฐานชั้นกลางมันเคยได้รับแขกบ้านแขกเปลืองด้วยใช่ปะเขตพระราชฐานชั้นกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็ถูกใช้รับแขกบ้านแขกเมืองมาตลอดอย่างเช่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ของอังกฤษเสด็จประเทศไทยเนาะก็รับท่านที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตอนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมาเยือนไทยก็มีการต้อนรับที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทหรือในครั้งสำคัญมากก็คือตอนที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่2ของวาติกันเสด็จเยือนไทยครั้งนั้นเราก็ใช้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทรับเสด็จด้วยเหมือนกันเรียกว่าของสวยของงามของบ้านเรามีไว้อวดแขกบ้านแขกเมืองช่วงรัชกาลที่5จะทำให้เราเห็นว่าวังอ่ะเริ่มไม่เหมือนวัดแล้วใช่ช่วงนี้วังจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้มาถึงชั้นในแล้วในยุคโบราณเนี่ยมีความเชื่ออย่างนึงยกภาพง่ายๆดีกว่าเราเคยดูหนังจีนหนังจีนจะมีเขตพระราชฐานชั้นในที่อยู่ได้ผู้ชายคนเดียวคือพระมหากษัตริย์ส่วนผู้ชายคนอื่นเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะจะมีแค่พ่อขันทีที่ถูกตอนแล้วใช่ไหมประเทศไทยก็มีแบบนั้นเหมือนกันมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาพระราชฐานชั้นในเนี่ยเหมือนบ้านบริเวณนี้เนี่ยพระมหากษัตริย์จะประทับอยู่กับบรรดาพระมเหสีพระสนมเจ้าจอมต่างๆเหมือนเมืองเมืองนึงอะเนื้อที่บริเวณนั้นที่มีแต่ผู้หญิงอยู่ที่นั่นผู้ชายจะเข้าไปในนั้นไม่ได้เด็ดขาดผู้ชายถ้าเกิดเป็นพระราชโอรสที่ยังไม่ได้โกนจุกก็คืออายุยังน้อยอยู่เนี่ยสามารถเข้าไปได้แล้วถ้าเกิดมีคำถามขึ้นมาง่ายๆว่าจะซ่อมนั่นซ่อมนี่สมัยก่อนก็มีช่างผู้ชายเข้าได้ไหม
ต้องได้พอถึงเวลานั้นแต่มีกฎง่ายๆถ้าผู้ชายเข้าไปต้องกลับมาก่อนตะวันตกดินและถ้าเกิดหลังตะวันตกดินต้องนอนโดยห้ามกลางมุ้งเพื่อให้สามารถสอดส่องได้ตลอดว่าเธอยังนอนอยู่ตรงนั้นนะเธอไม่ได้ไปป้วนเปี้ยนที่ไหนธรรมเนียมนี้ยังถือมาถึงปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราไปเที่ยววัดพระแก้วไปเที่ยวพระบรมมหาราชวังให้ลองสังเกตตรงบริเวณข้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยจะมีประตูเล็กๆประตูหนึ่งที่เข้าเขตพระราชฐานชั้นในที่เขียนว่าห้ามเข้าทุกวันนี้ยังห้ามผู้ชายเข้าไปในบริเวณนั้นอยู่สืบมาถึงปัจจุบันในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีพระตำหนักเก่าๆมากมายเหมือนกันเช่นตำหนักของสมเด็จพระศรีสวรินทิราตำหนักของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมามาลาสีแล้วก็ตำหนักเจ้าดารารัศมีเนี่ยยังอยู่ที่นั่นเหมือนกันถ้าเราเดินบริเวณถนนท้ายวังก็คือนึกภาพว่าฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเดินไปใกล้ๆถึงวัดโพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตำหนักหลายองค์เนี่ยอยู่บริเวณนั้นก็ยังเป็นภาพที่เห็นได้จนถึงปัจจุบันเหมือนกันแล้วจะอย่างรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาแบบเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปที่นั่นได้เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนพระมหากษัตริย์แหละแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยไปเนี่ยจนมาถึงยุคเมื่อสักหลายสิบปีก่อนเนี่ยก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าของสวยของงามเนาะควรจะเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็เลยมีการเปิดให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนั่นแหละก็ไปที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนแล้วก็จะมีฉนวนฉนวนคือทางเข้าให้เราเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังแต่เราจะเข้าไปได้เฉพาะในเขตพระราชฐานชั้นกลางเท่านั้นอยู่ได้แค่บริเวณรอบๆที่จริงแค่รอบๆเราเห็นก็อิ่มละไม่จำเป็นต้องเข้าไปข้างในจริงก็ได้เยอะแล้วอ่ะได้เข้าไปตรงนั้นอ่ะใช่เพราะว่าพื้นที่ชั้นในก็ถ้าพูดตรงๆก็ยังเป็นบ้านของท่านอยู่ก็สงวนไว้เป็นที่ส่วนตัวของท่านไว้ประกอบพิธีต่างๆใครดูก็อยากให้ไปจริงๆเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนชอบไปนะเห็นแล้วมันอิ่มตาจริงๆนะต่อให้คนต่างบ้านต่างเมืองเขาไม่เห็นก็ยังชอบเลยไปอะใครอ่ะไปคนเดียวไปบ่อยนะไปบ่อยแล้วที่พระบรมมหาราชวังเนี้ยมีกษัตริย์ประทับกี่รัชกาลละสมัยก่อนเนี่ยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5เนี่ยท่านประทับอยู่ที่พระบรมมหาราชวังตลอดแต่พระมหากษัตริย์ไทยองค์นึงคือรัชกาลที่5ท่านครองราชนานมากก็คือ42ปีท่านอยู่ที่นั่นนานจริงๆจนกระทั่งช่วงประมาณกลางๆจนเกือบจะปลายรัชกาลเนี่ยเริ่มประชวรก็จะมีหมอฝรั่งมาตรวจโรคท่านหมอก็เริ่มบอกว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยเนื้อที่ก็ไม่ได้เยอะมากนะข้างในเนี่ยอัดแน่นไปด้วยพระตำหนักเรือนต่างๆเยอะแยะไปหมดเกิดอะไรขึ้นอากาศไม่ถ่ายเทถ้าเวลามีโรคอะไรขึ้นมานี่ก็ระงมกันอยู่ในนั้นแล้วเป็นที่อยู่ของคนจำนวนมากหมอบอกว่าท่านน่าจะต้องหาที่พักใหม่แล้วนะรัชกาลที่5ท่านก็มองพื้นที่แปลงนึงที่ท่านเคยซื้อไว้ปัจจุบันคือตรงลานพระรูปเลยท่านอยากจะสร้างวังใหม่ก็มีการสร้างวังใหม่ที่บริเวณนั้นเรียกว่าวังสวนดุสิตซึ่งปัจจุบันคือพระราชวังดุสิตท่านก็โปรดให้สร้างวังขึ้นใหม่บริเวณนี้แล้วพอวังสร้างไปได้ระยะหนึ่งท่านก็ย้ายที่อยู่จากพระบรมมหาราชวังเนี่ยไปอยู่ที่พระราชวังดุสิตพระราชวังดุสิตที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกให้นึกง่ายๆว่าคือบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามีพระที่นั่งองค์สำคัญหลายองค์ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยทุกคนรู้จักกันหมดอ่ะว่ามาสิพระที่นั่งอนันตสมาคมรู้จักพระที่นั่งองค์นี้เนี่ยรัชกาลที่5ตั้งใจจะให้เป็นท้องพระโรงสำคัญของพระราชวังใหม่แต่คราวนี้คงไม่มีสมเด็จเจ้าพระยาช่วงองค์นั้นเนี่ยมาบอกแล้วนะว่าตึกสร้างแบบฝรั่งยอดต้องเป็นไทยสมเด็จเจ้าพระยาช่วงสิ้นชีพไปแล้วท่านก็สร้างใหม่แบบเต็มที่เลยเป็นฝรั่งเลยเป็นฝรั่งเลยเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแล้วก็สั่งหินอ่อนจากอิตาลีเข้ามาใช้นายช่างก็เป็นอิตาลีชื่อว่ามาริโอตามันโยมาริโอตามันโยเนี่ยจะเป็นคนสร้างหัวลำโพงที่เราเห็นในปัจจุบันด้วยพระที่นั่งองค์นี้ด้วยความที่ศิลปะก็อย่างยุโรปใช้อุปกรณ์เยอะมากกระทั่งตัวหลังคาเนี่ยก็สั่งเป็นโลหะชนิดพิเศษนะที่ว่าเมื่อโดนฝนโดนฟ้าโดนแดดเนี่ยขึ้นสนิมแล้วจะกลายเป็นสีแบบเขียวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันอันนี้คือแบบล้ำยุคมากวางแผนมาแล้ววางแผนมาแล้วเสียดายอย่างเดียวรัชกาลที่5ท่านอยู่ไม่เห็นพระที่นั่งองค์นี้เสร็จก็คือท่านเสด็จสวรรคตก่อนแล้วจะมาได้เห็นในรัชกาลที่6นอกจากพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็จะมีพระที่นั่งองค์สำคัญคือพระที่นั่งอัมพรสถานพระที่นั่งอัมพรสถานเนี่ยเป็นเหมือนเป็นบ้านหลักของท่านในยุคปลายรัชกาลท่านจะอยู่ที่นี่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จสวรรคตที่ชั้น3พระที่นั่งอัมพรสถานเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์รัชกาลถัดไปจะไม่มีใครประทับที่ชั้น3จะประทับที่ชั้น1และชั้น2เท่านั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติว่านั่นคือที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตจะไม่ขึ้นไปอยู่สูงเท่าท่าน
หลังจากนั้นเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เรื่อยมาเกือบทุกรัชกาลเลยพระที่นั่งอัมพรเนี่ยอีกพระที่นั่งนึงที่ดังมากในพระราชวังดุสิตก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินเมื่อก่อนจะมีนิตยสารเนาะที่บ้านเรารับมาชื่อวิมานเมฆกระดาษดีมากคมบาดมือจำได้เลือดอาบพระที่นั่งวิมานเมฆความสำคัญคือเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังองค์เดียวในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาทุกรัชกาลเลยพระราชวังดุสิตแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ประทับที่พระราชวังดุสิตเหมือนกันแล้วอีกเรื่องนึงที่เจ๊สงสัยอ่ะกษัตริย์เนี่ยเขามีบ้านที่ต่างจังหวัดไหมคือถ้าเป็นอย่างเราอ่ะเราจะใช้คำว่าบ้านพักตากอากาศแต่อย่างกษัตริย์เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไปสร้างบ้านไว้อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าวังไหมมีมาตั้งแต่ยุคก่อนๆแล้วที่หนึ่งที่ดังมากของในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าพระรามราชนิเวศไว้ที่เพชรบุรีพระรามราชนิเวศหรือเรียกกันว่าวังบ้านปืนอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มีเกร็ดเสริมนิดนึงเล่าให้ฟังก็คือท่านโปรดวังบ้านปืนมากเพราะว่าท่านมีเจ้าจอมที่โปรดก็คือเจ้าจอมก๊กอเจ้าจอมก๊กอเนี่ยจะชื่ออิ่มอาบเอิบเอื้อนเขาเป็นสี่พี่น้องกันหมดแล้วท่านเป็นธิดาของเจ้าเมืองเพชรบุรีทำให้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระอัครมเหสีใหญ่ไม่โปรดเสด็จวังบ้านปืนรัชกาลที่6ก็บอกแม่จะไม่เสด็จวังบ้านปืนบ้างเหรอพระศรีพัชรินทราก็ไม่ยอมเสด็จรัชกาลที่5ก็ไม่ไปก็ไม่ไปท่านก็ไปกับเจ้าจอมก๊กอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บันทึกกันไว้แล้วก็เล่ากันเป็นเรื่องสนุกเหมือนกันเพราะว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ท่านเป็นเจ้านายสตรีที่ค่อนข้างถือยศศักดิ์ไปสร้างไว้ถึงเพชรบุรีแม่ท่านก็เลยไม่ยอมเสด็จรัชกาลที่มีวังต่างจังหวัดอีกองค์นึงที่สำคัญก็คือในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่6เนี่ยท่านจะมีพระราชวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์นี้ใช่ที่ศิลปากรปะใช่พระราชวังสนามจันทร์เนี่ยเป็นวังที่รัชกาลที่6รักมันเป็นที่ที่ท่านไปห่างจากความกังวลต่างๆนานาที่นั่นเนี่ยท่านก็จะมีพระตำหนักสำคัญสำคัญอย่างพระตำหนักชาลีมงคลอาจแล้วก็จะมีพระที่นั่งพิมานปฐมตอนนั้นท่านกำลังพระราชนิพนธ์เรื่องมิตรแท้พอดีแล้วท่านก็เลยเอาตัวละคร2ตัวเนี่ยมาตั้งชื่อพระตำหนักก็คือพระตำหนักชาลีมงคลอาจมีสระน้ำกั้นสระหนึ่งอีกตำหนักหนึ่งคือพระตำหนักมารีรัตน์ราชบัลลังก์เป็นชื่อตัวละครเอก2ตัวในเรื่องมิตรแท้และท่านก็สร้างฉนวนสะพานเชื่อมแทนมิตรภาพของ2คนนี้ไว้ที่นั่นเป็นมุมที่สวยมากๆในพระราชวังสนามจันทร์จุดเด่นอีกอย่างนึงของพระราชวังสนามจันทร์คืออนุสาวรีย์ย่าเหล่ย่าเหล่คือสุนัขทรงเลี้ยงที่รัชกาลที่6รักมากคิดว่ามีคนทำร้ายย่าเหล่จนเสียชีวิตไปรัชกาลที่6ท่านเสียใจมากถึงการให้มีการพระราชทานเพลิงย่าเหล่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ท่านเขียนกลอนให้ย่าเหล่ไว้ที่อนุสาวรีย์ว่ามาถึงจะมีมิตรอื่นมาแทนที่กูก็รักเพื่อนนี้เป็นปฐมที่ไหนจะสนิทและชิดชมที่ไหนจะนิยมเท่าเพื่อนรักเคยได้ยินอันนี้ฮิตมากในหมู่เพื่อนใช่ไหมท่านรักมากแล้วก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่รักจริงๆทุกวันนี้เวลาใครไปก็จะไปเห็นอนุสาวรีย์ย่าเหล่อยู่ที่หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจอันนี้คือของรัชกาลที่6แล้วรัชกาลที่7มีไหมรัชกาลที่7มีสำคัญมากเลยรัชกาลที่7จะเจอเรื่องวุ่นวายเยอะกว่ารัชกาลที่6เพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้เปลี่ยนแปลงการปกครองท่านไปสร้างวังไว้ที่หัวหินคิดว่าในช่วงเครียดๆท่านจะตั้งชื่อวังว่าอะไรวังไกลกังวลวังไกลกังวลจริงๆท่านตั้งชื่อวังว่าวังไกลกังวลตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มิถุนายน2475ท่านไม่ได้อยู่วังหลวงไม่ได้อยู่พระราชวังอัมพรหรือไม่ท่านอยู่ไหนวันนั้นอยู่ไหนอยู่วังไกลกังวล สรุปวันนั้นไม่หายกังวลแล้วท่านกำลังตีกอล์ฟอยู่แล้วอยู่ๆก็มีทหารวิ่งเอาโทรเลขมาให้ว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วอันนี้ก็คือในช่วงที่มีการสร้างพื้นที่ของที่ประทับต่างจังหวัดของพระมหากษัตริย์เหมือนกันแล้วรัชกาลที่9มีไหมรัชกาลที่9ท่านทำชัดมากในภาคกลางเนี่ยอาจจะไม่ชัดเพราะว่ามีวังไกลกังวลมีพระบรมมหาราชวังเยอะแยะแล้วแต่ภาคเหนือเนี่ยท่านไปสร้างไว้คือภูพิงราชนิเวศอยู่ที่เชียงใหม่ที่อีสานก็จะมีภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครส่วนที่ภาคใต้ก็คือทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นเหมือนตัวแทนว่ามีที่ประทับของพระมหากษัตริย์เป็นขวัญกำลังใจให้กับคนไทยอยู่ในทุกภูมิภาคอันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่ดีมากเหมือนกันนอกจากวังของพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเจ้านายองค์อื่นเนี่ยยังมีวังไหมวังของเจ้านายองค์อื่นๆก็มีเยอะเหมือนกันแต่ที่ชัดมากเนี่ยมักจะเป็นของบรรดาลูกๆของรัชกาลที่4ที่5ลงมาก็คือยกตัวอย่างละกันว่าในยุครัชกาลที่5เนี่ยท่านมีพระราชโอรสหลายพระองค์
ซึ่งก็ส่งให้ไปเรียนที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาท่านก็จะสร้างวังให้เป็นที่ประทับลูกพระองค์หนึ่งที่ท่านรักมากคือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระองค์นี้เป็นลูกที่เกิดจากพระมเหสีที่ท่านไม่ค่อยโปรดเท่าไหร่แต่เป็นลูกคนโปรดแต่เป็นลูกคนโปรดเพราะว่าได้ไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีซึ่งยุคนั้นเยอรมนีเป็นเจ้าโลกด้านการทหารเรียนเก่งขนาดที่ว่าเอ็มเปอเรอร์รัชกาลที่ท่านใช้คำว่าเอ็มเปอเรอร์คือจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมของประเทศเยอรมันเนี่ยส่งโทรเลขมาแสดงความยินดีกับรัชกาลที่5ว่าลูกชายเรียนเก่งมากรัชกาลที่5ปลื้มลูกคนนี้มากเมื่อกลับมาถึงเนี่ยท่านสร้างวังให้เรียกว่าวังบางขุนพรหมวังบางขุนพรหมทุกวันนี้อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแถวๆบางขุนพรหมเนี่ยวังนี้ใหญ่โตโออาที่สุดในกระบวนวังของลูกเรา5ทั้งหมดเมื่อรัชกาลที่5ท่านสร้างให้เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าฟ้าบริพัตรก็มาประทับที่นี่แล้วท่านก็รับราชการเป็นทหารจนได้เป็นจอมพลความใหญ่โตของท่านกับความใหญ่โตของวังเนี่ยทำให้ผู้คนเรียกท่านว่าทูลกระหม่อมวังบางขุนพรหมหรือไม่บางคนก็จะเรียกท่านว่าจอมพลวังบางขุนพรหมอีกอย่างนึงที่วังบางขุนพรหมเป็นและมีชื่อเสียงมากคือเป็นสถานที่ฝึกหัดดนตรีไทยในยุคนั้นเป็นความน่าสนใจว่าเจ้าฟ้าบริพัตรเนี่ยเป็นนักการทหารที่เก่งแล้วเป็นนักดนตรีที่เก่งมากท่านตั้งวงดนตรีวังบางขุนพรหมขึ้นเล่นวงมโหรีแล้วก็เล่นปี่พาทย์ผสมเครื่องวงโยธวาทิตก็แต่งเพลงไว้เยอะด้วยเช่นเพลงแขกสายเพลงแขกมอนบางขุนพรหมพวกนี้ความอัจฉริยะของท่านเนี่ยท่านสามารถแต่งเพลงไทยแล้วเล่นโดยวงโยธวาทิตเข้าด้วยเรียกว่าด้วยปี่พาทย์ก็เข้าด้วยวงโยธวาทิตก็เข้าทำให้วงของวังบางขุนพรหมมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นต่อมาพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเจ้าฟ้าบริพัตรท่านต้องโดนในประเทศไปอยู่ที่ปีนังช่วงที่ใกล้จะสิ้นพระชนที่นั่นเนี่ยบรรดาลูกศิษย์วังบางขุนพรหมทั้งหลายเนี่ยขนเครื่องดนตรีลงเรือกันไปหาท่านที่ปีนังให้ท่านได้เล่นดนตรีเป็นครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าท่านก็เล่นดนตรีตั้งแต่เช้าจนถึงดึกดื่นทุกวันจนถึงวันใกล้สิ้นพระชนเลยเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นอีกมุมนึงที่เป็นอารมณ์สุนทรีของเจ้านายเหมือนกันแล้วก็ทุกวันนี้ท่านก็เป็นเจ้านายที่คนยังเคารพอยู่มากมีอีกวังนึงที่เจ๊เคยได้ยินชื่อจากโทรทัศน์บ้างแล้วก็อ่านเจอมาบ้างคือวังปาลุดวังปาลุดเนี่ยอาจจะได้ยินมาจากคนคนนึงดังมากก็คือฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าของวังนี้วังปาลุดชื่อเต็มคือวังปาลุดสักกวันเป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถชื่อท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถวังนี้เนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่5โดยสถาปนิกคนสำคัญที่สร้างวังนี้คือมาริโอตามันโยคนเดียวกับคนเดียวกับวังของรอ5พระทั้งใช่คนเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปะสถาปัตยกรรมก็เป็นแบบยุโรปเหมือนกันวังนี้มีชื่อเสียงมากเพราะว่าเป็นพื้นหลังของหนังสือชื่อดังเรื่องนึงคือเกิดวังปาลุดซึ่งนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ก็คือลูกชายของท่านเจ้าของวังท่านจะเขียนเรื่องในวัยเด็กของท่านเนี่ยซึ่งฉากหลังก็คือวังปาลุดซึ่งคนอ่านแล้วชอบผมยังชอบเลยหนังสือเล่มนั้นเนี่ยทำให้วังนี้มีชื่อเสียงแต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475วังปาลุดก็จะไปตกอยู่ในมือของรัฐบาลปัจจุบันยังอยู่ก็คือเป็นที่ทำการของพิพิธภัณฑ์ตำรวจคือจะมียุคนึงที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของกรมกองต่างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของสำนักข่าวกองแห่งชาติทุกวันนี้เข้าไปได้ไหมวังปาลุดเข้าไปได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ตำรวจได้ก็ยังเปิดให้เข้าชมเหมือนเดิมเท่าที่ฟังมาทั้งหมดอ่ะเราจะเห็นว่าสมัยก่อนอ่ะวังอ่ะเป็นสถานที่ห่วงห้ามเนาะแต่พอปัจจุบันนะก็มีหลายๆที่ที่เปิดให้คนเข้าไปได้ใช่ทุกวันนี้หลายที่เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วเนาะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์กับสาธารณชนด้วยแหละถึงที่สุดจริงๆเนี่ยในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการได้อ่านหนังสือได้ค้นคว้าหรือแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์ก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพได้ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการที่เราได้เดินลงไปดูในพื้นที่จริงเนี่ยมันจะทำให้ภาพความรู้ชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยประติดประต่อกันแล้วได้ภาพจำทางประวัติศาสตร์ที่ดีมากขึ้นได้ใช่ที่ไม่ใช่แค่การท่องจำใช่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าวังไม่ได้เหมือนวัดไปซะทั้งหมดใช่ก็คือบ้านที่ประทับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Peep Dog และรายการโลกวิวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดแต้งให้เราแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมหรือจะเข้ามาคุยเล่นกับพี่วัฒน์ก็ได้นะคะและนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคสต์